สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Supreme Believe in Us Believe in Superiority ครับเชื่อในเราค่ะเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าค่ะครับความเชื่อมั่นเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาและอยากให้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับจึงต้องมีเพลงที่บอกว่าเชื่อฉันอย่าลงไปเชื่อใครเห็นไหมขนาดเพลงก็ยังบอกเลยว่าความเชื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญบางทีความรักการเอาใจใส่การดูแลต้องอาศัยความเชื่อมั่นเชื่อมั่นค่ะแล้วก็ความรักเนี่ยมันจะได้ไปไกลๆได้เรื่องของธุรกิจไปไกลๆหมายถึงไปไกลๆหมายความว่าไปคู่กันได้อยู่ด้วยกันได้นานต้องอาศัยความเชื่อมั่นครับใช่แล้วค่ะเช่นเดียวกับธุรกิจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการโหลดแอปพลิเคชันไว้ในมือถือก่อนเพื่อที่จะดูเราได้นะคะทาง MVTV ไทย22หรือว่าจะเป็นทาง PSI ก็ได้นะคะหรือจะดูเราย้อนหลังทาง YouTube นี่นะคะก็พิมพ์กันมาชื่อรายการเลย KU Band PSI หมายเลข66ค่ะหรือจะเป็น GMMZ 191ค่ะชมกันได้ Big 4 4ช่องหมายเลข75ดูเพิ่มเติมได้ที่ Dynaset หมายเลข52ค่ะ IPM ค่ะ138นะคะหรือว่าใครที่มีจาน True อยู่ดูกันได้242ค่ะการเจริญเคเบิลหมายเลข26และ515นั่นเองนี่เลยนะคะดูกันได้หลากหลายช่องทางเอาล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกของรายการเราเป็นประจำนะครับก็จะมีกลยุทธ์มีเทคนิคต่างๆที่จะมาแบ่งปันกันต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นที่ต้องการจะมาแบ่งปันแจกจ่ายกันดูใช่แล้วนะคะอาจจะถูกบ้างผิดบ้างหรือว่าหลายคนที่ทำธุรกิจเองก็จะบอกว่าไม่เป็นตัวเองไม่รู้หรอกมึงไม่มาลองไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่บางคนกำลังก้าวขาอยู่ต้องดูทริคอะไรต่างๆมากมายอาจจะชักเท้ากลับมาทันเอามาคิดก่อนนิดนึงถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมี4หัวข้อสำหรับคนที่ทำธุรกิจ SME หรือว่ารู้ตัวว่าเป็นผู้ประกอบการรายย่อยเจ๊งมานักต่อนักกับการใช้เงินแบบนี้อย่างไรบ้างคะพี่ต้นค่ะอย่างเอ๊ะเราก็มีเงินเยอะไปถุงมันถังเนี่ยเหรอว่าคนมีเงินเนี่ยใช้เงินแบบไหนก็ได้แต่คนที่เป็นผู้ประกอบการตั้งแต่รายเล็กกลางหรือบางทีเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ตามเนี่ยแต่ไม่รู้จักวิธีการใช้เงินต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะเจ๊งได้เหมือนกันนะบริหารเงินใช่ไหมคะพี่เขาบอกว่าใช้เงินง่ายนะครับแต่การที่จะบริหารเงินให้อยู่ในกระเป๋าตัวเองนานที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงค่ะ อันนี้เรื่องจริงไม่ต้องประกอบธุรกิจก็ได้ค่ะพี่นะหลายคนอาจจะพูดเลยนะครับบอก ว่าหาเงินเนี่ยไม่ยากเท่ากับการใช้เงินหาเงินไม่ยากเท่ากับการใช้เงินใช่อย่างนั้นเหรอคะพี่โอ้โหคนคนนั้นต้องเก่งมากเลยทีเดียวใช่ใช้เงินให้เป็นเนี่ยมันยากกว่าการที่จะต้องหาเงินด้วยนะค่ะลองฟังกันดูอันดับแรกเลยนะครับใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นในธุรกิจธุรกิจของเราอุตส่าห์แบบว่าก่อรากสร้างตัวขึ้นมาปุ๊บหนึ่งอย่างขึ้นมาปั๊บยกตัวอย่างง่ายๆใช้เงินกับสิ่งที่ไม่จำเป็นกับธุรกิจค่ะอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะบอกว่าบางครั้งมันก็จำเป็นบางครั้งมันก็ไม่จำเป็นนะธุรกิจรายย่อยอย่าง SME เปิดร้านกาแฟค่ะเปิดร้านกาแฟขึ้นมา1ล้านอุ้ยถุยช่วงนี้เทศกาลฟุตบอลโลกโอ้โหคนนั่งดื่มกาแฟดึกๆได้ฉันอยากจะเปิดเอาซื้อโทรทัศน์ซื้อสมัครสมาชิกเคเบิลทีวีมาเปิดให้ลูกค้าดูค่ะหารู้ไหมนั่นกำลังจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นกับธุรกิจก็ได้คือในมุมมองนึงอาจจะมองว่าเฮ้ยเรามีฟุตบอลโลกเป็นการเรียกลูกค้าเข้ามาดูในร้านเราหรือเปล่าค่ะแต่หารู้ไหมค่ะคุณมีลูกค้าซื้อกาแฟ1แก้วแต่นั่งอยู่ในร้านดูฟุตบอล2ชั่วโมงกินกาแฟ1แก้วแล้วพื้นที่ในร้านจะไปพอไหมลูกค้ารายใหม่ๆจะเข้ามาพอไหมไม่พอแล้วแล้วช่วงของการดูฟุตบอลโลก มันใช่ช่วงในเวลาที่จะกินกาแฟไหมแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าจีตาขาอะไรต่างๆค่าทีวีที่เพิ่มขึ้นค่าเคเบิลที่เพิ่มขึ้นคืออันนี้เขาเรียกว่าเป็นการลงทุนหรือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินโดยที่ไม่จำเป็นต่อธุรกิจค่ะหรือเจ้าของธุรกิจบางรายอาจจะมองว่าเฮ้ยธุรกิจ SME ของเรายังต้องมีเครื่องจักรต้องซื้อเครื่องจักรเยอะๆต้องทำโน่นต้องทำนี่ต้องเปิดหน้าร้านต้องไปเช่าพื้นที่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเยอะๆทำให้มันดูหน้าเกรงขามหา
ารู้ไหมว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะยังไม่จำเป็นกับธุรกิจของคุณก็ได้ใช่แล้วค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางท่านมองว่าอุ๊ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราทำเองได้ให้ทำเองก่อนอย่าเพิ่งไปซื้ออะไรเพิ่มเติมมากเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วบางทีสิ่งนั้นอาจจะไม่ได้ใช้อย่างต่อเนื่องก็ได้คือคุณต้องประมาณตัวเองว่า คุณยังเป็นผู้ประกอบการรายย่อยรายย่อยนะรายย่อยนั่นแสดงว่าไม่ต้องมีอะไรครบมากก็ได้ยังไม่จำเป็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะอ่ะประการที่สองเลยก็คือไม่รู้จักรายจ่ายในธุรกิจของตัวเองบางทีก็ทำบัญชีอยู่แล้วนะคือการทำบัญชีเนี่ยรู้อยู่ว่ารับเท่าไหร่จ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นคุณอาจจะยังไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าคุณต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างโอเคผู้ประกอบการบางรายเนี่ยใช้วิธีหมุนเงินโดยการเอาบัตรเครดิตไปใช้จ่ายในการซื้อของซื้อต้นทุนซื้อทรัพยากรซื้อมาไว้ก่อนซื้อเอามาไว้ก่อนออแต่หารู้ไหมว่าลืมในการบริหารจัดการเงินที่จะต้องจ่ายในอนาคตอันใกล้นี้ก็เลยทำให้ธุรกิจนั้นอาจจะช็อตได้นั่นหมายความว่าคุณไม่รู้จักว่ารายจ่ายของคุณเองเนี่ยมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในธุรกิจบ้างเช่นน้ำเราใช้ก่อนไฟเราใช้ก่อนอินเทอร์เน็ตเราใช้ก่อนแล้วจะต้องจ่ายเมื่อไหร่รอบเงินนั้นมันจะหมุนกลับมาทันหรือไม่ใช่ค่ะเพราะบางท่านนี่ไม่ได้ใช้เงินสดถ้าใช้เงินสดมันก็ไม่เป็นบัตรเครดิตเนี่ยมันจะไม่ได้วางแผนล่วงหน้าคือต้องบอกว่าการเป็นผู้ประกอบการบางรายบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองหมุนเงินเก่งตัวเองรู้จักจับต้นชนปลายได้ตัวเองชักหน้าถึงหลังตลอดแต่บางวันมันอาจจะช็อตได้นะถูกค่ะเพราะฉะนั้นกันไว้ดีกว่าแก้นะครับมีเงินสำรองเอาไว้ในกระแสเงินสดเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจแล้วอะไรไม่จำเป็นประการต่อมาค่ะรายจ่ายเกินกว่ารายรับในแต่ละเดือนแน่นอนอันนี้ร้อยทั้งร้อยไปถามใครก็บอกว่าเจ๊งเพราะโดยเฉพาะคนที่ใช้บัตรเครดิตในการซื้อทุนอย่างเช่นร้านกาแฟก็ได้ร้านเดิมนะฮะร้านกอไก่ร้านเดิมใช่ซื้อทุกอย่างเลยชานมน้ำตาลวัตถุดิบต่างๆซื้อเป็นเครดิตแปะไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนเรามาจ่ายถูกต้องปรากฏว่าเราอยากจะได้โน่นได้นี่เพิ่มอย่างที่พี่ต้นบอกมันก็พอกไปเรื่อยไงเราก็ใช้บัตรอันเดิมไปลู่ต่อใช่แล้วเราอย่าลืมนะคะว่าต้นทุนเราลงทุนไปโดยที่คุณยังไม่เห็นตัวเงินแล้วดอกเบี้ยเวลาผิดนัดชำระของบัตรเครดิตเนี่ยมันไม่ใช่ 3% 4% นะค่ะมัน 12% นะต่อวันด้วยนะโอ้มันแล้วถ้าเกิดบางคนไปนอกระบบอีกล่ะนั่นไงมีมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกมาอยู่หน้าบริษัททุกวันเลยค่ะเขามาส่งก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าไม่ใช่จะมาส่งลูกกระสุนนะสิเออเพราะฉะนั้นต้องบริหารเงินดีๆโดยเฉพาะใครที่ไปแปะโป้งเขาไว้ก่อนเพราะฉะนั้นต้องคำนวณต้องประเมินตัวเองให้ดีว่าถ้าหากรู้ว่ารับร้อยจ่ายพันเมื่อไหร่เตรียมพังได้คือรายจ่ายไม่ควรมากกว่ารายรับที่เกิดขึ้นโอเคอาจจะเป็นบางช่วงเช่นในฤดูกาลนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ารายรับแต่มันต้องมีช่วงเวลาที่รายรับสูงกว่ารายจ่ายแล้วสามารถกลบกันได้อันนี้ไม่ว่ากันพอว่าถือว่าเป็นไปได้อันนี้ไม่ว่ากันเช่นอะไรค่ะเช่นบางคนทำสวนมีสวนทุเรียนไอ้ช่วงที่ยังไม่ถึงหน้าฤดูกาลของมันจะต้องใส่ปุ๋ยต้องมีการถางหญ้าต้องมีการบำรุงต้นอันนี้ลงทุนอันนี้ต้องลงทุนเพราะว่ายังไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลได้ค่ะแต่พอถึงช่วงเวลาเอาละพอย่างเข้าสู่หน้าร้อนละคุณปรีปราเออเอามาสิโรละเท่าไหร่150 160เอามาเลยขายได้ในหัวแบะเลยเพราะช่วงเวลานั้นไม่ต้องใส่ปุ๋ยละช่วงเวลานั้นไม่มีต้นทุนใดๆเกิดขึ้นละมีแต่ค่าเก็บค่าเกี่ยวถูกต้องออได้เงินแน่ๆได้เงินแน่ๆแต่ก็ต้องดูก่อนนะคะว่าลงทุนไปเท่าไหร่กี่เดือนที่ผ่านมาคุ้มกับกำไรที่ได้ด้วยหรือเปล่าคือคนมีประสบการณ์เขาจะรู้ว่าในรอบปีเนี่ยช่วงไหนจะเป็นช่วงพีคช่วงไหนเป็นช่วงดาวของธุรกิจเอาละสุดท้ายนั่นก็คืออย่ามีหนี้บัตรเครดิตค่ะไม่มีบัตรน่ะดีแล้วกำลังจะบอกว่าไม่มีบัตรการใช้เงินพลาสติกหรือว่าการเป็นหนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ควรจะมีให้น้อยที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นทั้งบุคคลและผู้ประกอบการ SME ก็ตามค่ะคือผมไม่สนับสนุนคนหนึ่งหรอกว่าการใช้บัตรเครดิตคือมันอาจจะสะดวกก็จริงมันอาจจะได้พอยต์มันอาจจะได้สิ่งของในการแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆแต่กำลังจะบอกว่าถ้าหากคุณไม่รู้จักประมาณตัวเองแล้วใช้เงินในอนาคตไปก่อนล่วงหน้าสิ่งที่มันจะตามมาก็คือภาระที่มันจะสร้างความปวดหัวตามมาด้วยถูกต้องคือคุณมีความสุขในช่วงวันนี้แต่รับรองว่าคุณจะมีความทุกข์ในวันข้างหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้อย่ามีหนี้บัตรเครดิตจนเกินตัวค่ะควรจะจดเอาไว้
อย่างที่บอกว่าบัญชีครัวเรือนบัญชีส่วนบุคคลควรจะมีการทำด้วยซึ่งทุกวันนี้เราละเลยสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังจะบอกว่าไอ้4ข้อนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการที่เป็น SME เท่านั้นนะค่ะคนที่เป็นบุคคลบริหารจัดการครอบครัวค่ะหรือแม้กระทั่งเจ้าสัวที่เขามีเงินเป็นล่ำเป็นสันอย่างนั้นเขาก็ทำแบบนี้เหมือนกันก็คือไม่ให้ไอ้4ข้อนี้มันเข้ามายุ่งเกี่ยวในธุรกิจเลยใช่แล้วนะคะเพื่อให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวันของเราไม่ใช่กังวลแล้วก็เครียดกับหนี้ที่มันรอเราอยู่นะคะใช่เร็วเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังไงก็ขอให้ได้เทคนิคดีๆไปสำหรับนะคะ4ข้อที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับธุรกิจ SME ไม่อยากให้เกิดกับธุรกิจไหนเลยนะคะช่วงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ตังถังเช่ายี่ห้อลินจือถังค่ะพิชิตโรคพิชิตความชราขนาด30แคปซูลโทเนอร์180 plus ค่ะแพลวคอฟฟี่ซูพรีมราสเบอร์รี่ค่ะโทรสอบถามข้อมูลได้เนาะเนาะก่อนพักให้เบอร์ไว้ก่อนให้เบอร์ไว้นิดนึงนะ020214666ค่ะตอนนี้พักกันแป๊บนึงครับแป๊บนึงค่ะเชื่อในเราเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่าDream World Fire